สวัสดีค่ะเพิ่งถึงบ้านที่สกอตแลนด์โอ้สวัสดีค่ะน้องพิมพ์โชคดีจังถึงบ้านแล้วลองใส่ชุดให้พี่ดูเด้อจ้าใส่แล้วส่งมาให้ดูด้วยนะจะได้เอาไปรีวิวโชคดีจังน้องพิมพ์นะคะอยู่ที่สกอตแลนด์นะคะน้องเข้าไปเที่ยวที่เยอรมันค่ะน่ารักมากมาช่วยอุดหนุนชุดสวยๆกับพี่ยาย่าอุ้ยเยี่ยมเลยจ้าใส่เห็ดบางแหนมือเนอะวันนี้นะคะพี่ยาย่านะคะมาแบ่งปันสิ่งดีๆเช่นเคยจ้าพักผ่อนจ้าดีดงไปพักผ่อนเลยจ้าขอบคุณหลายๆมาเป็นกำลังใจใหญ่สวัสดีค่ะมาผู้ใดกำลังยานผู้ใดกลัวนะคะมาฟังพิธีขจัดความกลัวจ้าวิธีเอาชนะความกลัววิธีเอาชนะความอยากค่ะพี่น้องภาษาบ้านเฮาภาษาลาวสวัสดีค่ะพี่ยาย่าจากประเทศอังกฤษค่ะพี่ยาย่านะคะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเล็บอยู่ประเทศอังกฤษแล้วก็เฮดระบบที่ SW แล้วก็นะคะเป็นตัวแทนผู้สาวซิ่งงามนะคะเสื้อชุดไทยนะคะชุดไทยนะคะใครสนใจก็อินบ็อกซ์นะคะจิ้มลิงก์ข้างล่างได้มื้อนี้พี่ยาย่าบ่ได้มาขายของนะมาแบ่งปันสิ่งดีๆค่ะ3วิธีเอาชนะความกลัวค่ะหรือผู้ใดที่กำลังกลัวอยู่นะคะกับฟังคลิปนี้ค่ะสามารถที่จะซอยได้นะคะความกลัวค่ะพี่น้องความกลัวนี่มันเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเลยค่ะความกลัวนี่มีอำนาจมากเลยเพราะว่าผู้ใดมีความกลัวนะคะมันสิเฮ็ดให้ผู้นั้นเกิดความสุขหน่อยลงค่ะพี่น้องผู้ใดมีความกลัวผู้นั้นจะมีความสุขหน่อยลงความกลัวมันจึงเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากๆในการเฮ็ดให้ผู้คนบ่มีความสุขค่ะให้เกิดความสุขหน่อยถ้าผู้ใดที่เกิดความกลัวอยู่จะเป็นคนที่บ่กล้าแสดงออกจะเป็นคนที่อู้สิเฮ็ดหยังทะย่านไปหมดกับพี่น้องย่านสารพัดคือคิดแล้วได้หัวสมองจินตนาการคิดว่าอันนั้นอันนี้สิเกิดคิดสารพัดคิดที่ขออภัยพี่น้องขออภัยนะคะคิดเฮ็ดให้เฮาที่บ่มีความกล้าความกลัวนะยิ่งเฮาคิดมากเท่าใดนะกังวลมากเท่าใดเฮาก็สิเกิดความกลัวมากขึ้นเท่านั้นค่ะมันถ้าเฮาเกิดความกลัวนะความกลัวนี่มันสิกัดกร่อนกับพี่น้องความกลัวนี่มันสิกัดกร่อนความหวังของเฮานะมันสิกัดกร่อนความหวังความตั้งใจของเฮาและบางคนนะสามารถที่จะเฮ็ดให้เจ้าของบ่มีความสุขเกิดจากความกลัวค่ะบางคนนะคะบ่กล้าเฮ็ดให้เจ้าของมีความสุขเกิดจากความกลัวเนี่ยค่ะพี่น้องมื้อนี้พี่ยายาสิพาเฮาไปขจัดความกลัวนะคะ3เทคนิคขจัดความกลัวแล้วเฮ็ดให้เฮากล้าขึ้นมาเฮ็ดให้เฮามีความสุขขึ้นมาเฮ็ดให้เฮาอยู่อยากให้เจ้าของมีความสุขค่ะพี่น้องนะ1นะคะ1เลยให้เฮาอ่ะคิดแต่เรื่องดีๆค่ะเทคนิคที่1เลยจ้ะพี่น้องนะคิดแต่เรื่องดีๆนะคะทําให้จิตใจของเราน่ะคิดแต่เรื่องดีๆทําให้จิตใจของเราสงบนะยิ่งจิตใจของเราสงบลงเท่าไหร่นะคะความกลัวมันก็จะค่อยๆลดลงนะคะถ้าเราทําจิตใจของเราให้คิดแต่เรื่องดีๆเมื่อไหร่ที่เราคิดแต่เรื่องดีๆก็คิดแต่เรื่องดีๆความกังวลความกลัวมันจะค่อยๆลดลงค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะขจัดความกลัวด้วยการใช้ทฤษฎีนะมองโลกในแง่ดีคิดแต่เรื่องดีๆถ้าเราใช้ทฤษฎีมองโลกในแง่ดีนะมันเป็นทฤษฎีที่ใช้ได้ตลอดกาลค่ะพี่น้องนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะคิดแต่เรื่องดีๆมันก็จะเฮ็ดให้เฮามีชักนําเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮาได้มากขึ้นนะเมื่อถ้าเฮานะคะถ้าเฮาคิดแต่เรื่องดีๆนะมันสิเฮ็ดให้เฮามีความสุขพอความสุขขึ้นมาเต็มหัวใจเฮาพอเกิดความสุขเต็มหัวใจเฮาแล้วความกลัวมันสิหายไปค่ะพี่น้องถ้าเฮามีความกลัวความสุขของเฮาก็สิลดน้อยลงถ้าความสุขเฮามากน่ะเต็มเลยพิกัดเลยนี่แสดงว่าเฮาบ่กลัวเพราะฉะนั้นงานทฤษฎีมองโลกในแง่ดีคิดดีทําดีคิดดีพูดดีรู้สึกดีมันสามารถใช้ได้กับการขจัดความกลัวค่ะพี่น้องนะคะถ้าเฮานะคะถ้าเฮามีความสุขอ่ะความกลัวมันก็สิบ่มาเยือนเฮาความกลัวมันก็สิหายไปเพราะฉะนั้นคิดแต่เรื่องดีๆจําไว้เด้อค่ะเวลาที่เฮารู้สึกกลัวอย่างขึ้นมาให้เฮานึกถึงเรื่องดีๆ
เรื่องที่เฮ็ดให้เฮามีความสุขเพราะเฮานึกถึงเรื่องดีๆเฮามีความสุขแล้วมันกลับความกลัวมันก็จะหายไป Good evening my friend นะคะแล้วก็ข้อ2ค่ะข้อ2เลยนะคะเลิกกังวลวิธีขจัดความกลัวก็คือเลิกกังวลนะเลิกกังวลความกลัวนะคะความกลัวส่วนใหญ่นะคะมันจะมาจากความกังวลนะความกังวลของเฮาแล้วก็การที่เฮาสร้างจินตนาการขึ้นมาล่วงหน้าสร้างจินตนาการขึ้นมาล่วงหน้าว่าเอ้ามันจะเกิดเหตุการณ์นั้นอีกมันจะเกิดเหตุการณ์นั้นทั้งๆที่มันยังบ่เกิดขึ้นเลยเฮาสร้างจินตนาการขึ้นมานะสร้างมันขึ้นมาเพื่อที่สิเฮ็ดให้เจ้าของบ่อยากเฮ็ดโน่นเฮ็ดนี่นะถ้าเฮาสร้างจินตนาการขึ้นมาล่วงหน้านะถ้ามันเฮ็ดให้เฮากลัวเฮาจะบ่สามารถลงมือเฮ็ดอีหยังได้เลยเพราะฉะนั้นเฮาสามารถขจัดความกลัวได้โดยการลดความกังวลบ่คิดไปล่วงหน้ากับพี่น้องบางคนยกตัวอย่างพี่ยายายกตัวอย่างบางคนนะคะอย่างเช่นเจ้านายเอาเจ้านายเจ้านายเอิ่นเจ้านายเอิ่นมาเอิ่นซื้อเฮาเอ้าสีเข้ามาพบฉันด่วนจังซี่น่ะอ้าวเจ้านายมาเรียกปุ๊บเฮาคิดขึ้นไปทันทีเลยบางคนบาดเอิ่นกูไปด่าทักๆเห็นมั้ยคนส่วนมากมนุษย์ส่วนมากเฮาสิคิดลบไว้ก่อนสิคิดลบไว้ก่อนเพราะว่าความคิดด้านลบของเฮามันแข็งแรงมันเป็นเว็บที่แข็งแรงในหัวเฮาพอเจ้านายเอิ่นไปปุ๊บเฮาสิคิดจินตนาการขึ้นมาทันทีเลยว่าอุ๊ยเอิ่นกูไปด่าทักๆเป็นจังไดเนาะเรื่องหยังเนาะนี่เรื่องหยังเนาะนี่โอ้ยรู้สึกกังวลใจขึ้นมาทันทีนะคะเฮาสามารถแก้ได้โดยการที่เฮาบ่กังวลโดยการที่เฮาบ่จินตนาการไปล่วงหน้านะคะเฮาสามารถที่จะคิดในเรื่องดีเลยว่าเรียกฉันไปชมแน่เลยนะให้เฮาคิดแบบนี้นะคะใส่อันข้อที่1มานะให้เฮาคิดบ่ให้กังวลก็คืออุ๊ยสงสัยเอิ้นไปชมแน่เลยอุ๊ยสงสัยเอิ้นไปให้งานเพิ่มให้เราคิดแบบนี้ค่ะให้คิดในด้านดีไว้อุ๊ยสงสัยเพิ่นเอิ้นเฮาไปชมสงสัยคนหานี่ฮักฉันหลายฮักฉันหลายจังซี่น่ะให้เฮาคิดแบบนี้ค่ะพอเฮาคิดแบบนี้แล้วเฮารู้สึกดีขึ้นเฮาสิบ่กังวลความกังวลความกลัวมันก็จะหายไปพอเฮาเอาความคิดด้านดีเข้ามาแทนความกังวลหายไปทันทีอ่ะเฮาสิรู้สึกดีขึ้นพอเฮารู้สึกดีขึ้นเฮามีความสุขเฮาไปคุยกับเจ้านายเฮาก็สิได้สิ่งดีๆชักนําสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเฮาการงานจังซี่หรือเงินจังซี่พอเฮาไปเจ้านายอาจจะบอกเจ้านายอาจจะชมเฮานะคะเจ้านายอาจจะชมเฮาก็ได้หรือเจ้านายอาจจะบอกว่าให้เงินเดือนหรือเอิ้นเฮาไปเอารับของขวัญจังซี่ซื้อของขวัญมาฝากไปเที่ยวมาแบบเนี้ยเห็นมั้ยมันสามารถที่จะใช้นะความคิดด้านดีเข้าไปทดแทนนะเข้าไปแทนที่ถ้าเรารู้สึกกลัวรู้สึกกังวลให้เรานึกถึงสิ่งดีๆนะแล้วเราก็จะสามารถแก้สถานการณ์เหตุการณ์นั้นความกลัวมันก็จะหายไปเฮาก็จะบ่ย่านเจ้านายเอิ้นไปเฮาก็จะบ่ย่านเฮาจะรู้เลยว่าเจ้านายหากเข้าเอิ้นเฮาไปชมน่ะเห็นบ่ข้อสุดท้ายอ่ะนะข้อ3กับพี่น้องนะคะเรียกความมั่นใจกลับคืนมานะคะเฮาสิขจัดความกลัวได้ถ้าเฮามีความมั่นใจนะเราขาดความมั่นใจมันก็เลยทําให้เรากลัวเราขาดความมั่นใจมันก็เลยทําให้เรากลัวเพราะฉะนั้นให้เราเรียกความมั่นใจของเรากลับคืนมานะคะอย่ากลัวนะคะเพราะความที่เราไม่มั่นใจนี่แหละมันส่งผลให้เกิดนะส่งผลให้เกิดความกลัวขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างเด้อพี่อย่ายกตัวอย่างบางคนบ่กล้าไล่สดจังซี่มีเยอะแต่ก่อนพี่อย่าก็เป็นแต่ก่อนเอื้อยก็เป็นค่ะบ่กล้าไล่สดนะอยากไล่สดแต่ว่าบ่กล้าสั่นบ่รู้ว่าสิเว้าอีหยังถ้าเรากลัวแสดงว่าเราขาดความรู้เราไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาแบ่งปันเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะให้เราอ่ะใช้ความรู้สึกนี้ก็คือกดไลฟ์ไปเลยกดเลยค่ะกดปุ๊บนะก็ยืนยิ้มหรือนั่งยิ้มนะไม่รู้จะพูดอะไรก็ยิ้มสวัสดีค่ะยิ้มพอเรากดไลฟ์ปุ๊บเรากล้าเผชิญความกลัวแล้วเรากล้าสู้นะเรากดไลฟ์ปุ๊บความกลัวมันจะหายไปเลยนะความกลัวมันจะหายไปเลยเพราะมันอายที่เรากล้าพอความกลัวหายไปความกล้าหาญก็จะเข้ามาแทนเราก็สามารถที่จะพูดได้เหมือนพี่ยะยาตอนนี้สามารถเบาได้แต่ก่อนก็เกิดจากความกลัวประการใดขึ้นกันนะคะไลฟ์ครั้งที่1ก็มีครั้งที่2เห็นมั้ยวันนี้พี่ยะยา38วันติดต่อกันแล้วเห็นมั้ยคะก็คือไม่กลัวพอเรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเรากลัวแสดงว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพูดเราก็ไปอ่านหนังสือนะไปอ่านหนังสือไปฟังคลิปดีๆนะคะแล้วก็ไปหาความรู้มาแล้วก็มาแบ่งปันนะมาแบ่งปันมาพูดนะคะในสิ่งที่เรารู้มาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์นะพูดแต่เรื่องดีๆให้คนมีกำลังใจให้คนมีพลังก็เท่ากับว่าเราได้ฝึกฝนความกล้าหาญเพื่อขจัดความกลัวของเราไปด้วยเช่นกันกับพี่น้องนะผู้ใดกำลังกลัวอยู่ถ้าผู้ใดกำลังกลัวอยู่นะคะให้ใส่3เทคนิคนี้เลยค่ะให้ใส่3เทคนิคนี้เลยถ้าเฮาย่านถ้าเฮากลัวเฮาสิบ่กล้าลงมือเฮ็ดอีหยังเลยเพราะฉะนั้นนะกําลังกลัวอีหยังอยู่เฮ็ดมันทันทีเลยทํามันทันทีพอเราทํามันทันทีเราก็จะ
เป็นคนที่กล้าขึ้นมาทันทีความกลัวหายไปความกล้าหาญเข้ามาแทนที่เห็นไหมว่าเราเป็นได้มากกว่าที่เราคิดถ้าเราขจัดความกลัวออกไปนะเพราะฉะนั้น3เทคนิคนี้เอาไปเฮ็ดเบิ้งค่ะพี่น้องเอาไปเฮ็ดเบิ้งได้ผลจังใดกับเมื่อเราสู้กันฟังค่ะสำหรับมื้อนี้พี่ระยาลาไปก่อนค่ะสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนค่ะ Have a nice evening you too thank you นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายทาทาไปแล้วค่ะ